อนเลยครับได้แค่ไหนเครื่องนึงอยู่ในกระเป๋าหรือว่าเอาเครื่องเทียมหน้ากันเลยดูเอาเครื่องของที่ลองดูได้สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นอีกรอบนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้วสวัสดียามเย็นทุกท่านที่รอคอยต้องขออภัยมาช้าเนื่องจากว่าติดฝนนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี900ท่านที่เข้ามานะคะสวัสดียามเย็นกับพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์กันอีกครั้งนะคะหลายท่านเริ่มเข้ามาขอบพระคุณสำหรับหัวใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณสำหรับดาวนะคะที่ส่งมาให้เป็นกำลังใจให้พลายศักดิ์สุรินทร์นะคะขออนุญาตนะคะแจ้งเรียนสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะคะว่าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะการนำช้างกลับบ้านหรือว่าของเคสพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะเนื่องจากว่าหน่วยงานของเรานะคะก็มีในส่วนของเรียกว่ากองทุนในเรื่องการดูแลช้างหรือว่าถ้าท่านใดที่อยากจะสนับสนุนกิจกรรมของเราเราก็มีในส่วนของสินค้าของเที่ยวลึกต่างๆนะคะโอ้ทักทายเห็นไหมพ่อพายก็เห็นด้วยตอนนี้อาจจะมีเรียกว่าในความเข้าใจผิดความคาดเคลื่อนนะคะที่เห็นในสังคมที่แชร์มาตอนนี้นะคะว่ามีการเปิดรับบริจาคนะทางไม่ใช่ของทางสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเราตรงนี้นะคะพ่อพายเรียกแล้วทักทายแล้วนะคะแฟนคลับค่ะ2ท่านท่านเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณดาว200ดวงค่ะอยู่กันช่วงเย็นอีกรอบนะคะกับแอดเดียและแอดอำนาจนะคะเมื่อกี้เขาบอกแอดคนสวยๆไปแอดอำนาจด้วยสลับก็สวยทั้งคู่เหรอสวยทั้งคู่นะคะเมื่อกี้แอดเดียได้โชว์ขนตาโชว์ขนตาของแอดเดียไปนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วมาแล้วทักทายกำลังเรียกนะคะเรียกแม่มานะคะศักดิ์สุรินทร์ทักทายเรียกแบบเสียงเบิ้ลด้วยนะเสียงดีด้วยนะใช่ดูลักษณะงวงและการพ้อยงาพ้อยงวงไปตรงนู้นพ้อยงวงพ้อยงวงพ้อยงานะครับไปทางด้านนู้นอันกินนั่นจะเป็นมื้อเย็นหรือเปล่าแอดเดียอ๋ออาจจะใช่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ๋อเบิ้ลเลยแสดงว่าหิวแล้วได้ยินที่เราพูดแล้วสงสัยได้ยินเราเมื่อสักครู่ก็เรียกว่าเป็นการยืนยันนะพ่อว่าพ่อพายศักดิ์สุรินทร์นี้เขามีการผ่อนคลายนะคะแล้วก็เริ่มมีการสื่อสารนะคะอาหารที่พลายศักดิ์สุรินทร์ทานนะคะก็จะเป็นหญ้าบาน่านั่นเองเดี๋ยวพี่ควานจะนำหญ้าให้พ่อพายได้ทานนะคะนี่เรียกไกลไปถึงจังหวัดไหนเอ่ยพี่ควานจะให้หญ้าช้างนี้ช่วงเวลากี่โมงบ้างคะพี่ควานคะสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พ่อพลายสักหน่อยรู้เวลาเนาะใช่พี่ควานของเรานะคะพี่ปลิวใช่ไหมปลิวขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับเห็นไหมพี่ปลิวนะคะหมายถึงปลิวไปแล้ว พี่ปลิวนะพี่ปลิวของเราพี่ควานของเรานะคะเป็นควานช้างของเป็นเจ้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่นี่นั่นเองนะคะสวัสดี 3,800 ท่านนะก็ขอบพระคุณสำหรับดาว827ดวงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยู่กับแอดเดียแล้วก็แอดอัมนาดกำนันมีชื่อในวงการแอดกำนันกำนันนะเวลาแบบ FC มาถามหาจะได้หาตัวไม่เจอนะคะพ่อพายก็ทานอาหารนะคะอาจจะต้องขอแจ้งในเรื่องของการเข้าใกล้เพราะว่าบางท่านเมื่อกี้เราไลฟ์รอบแรกตอนช่วงบ่ายสองนะคะแล้วก็หลายท่านถามว่าเข้าใกล้กว่านี้ได้ไหมเนื่องจากว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เองก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยแล้วก็สังเกตพฤติกรรมอีก
นิดนึงนะคะใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมอีกนิดนึงนะคะเพิ่งมาถึงใหม่เนาะเพิ่งมาอยู่ใหม่ด้วยใช่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกลิ่นนะเพราะว่าช้างเนี่ยเขามีประสาทสัมผัสในเรื่องของกลิ่นใช่ครับสถานที่ด้วยแล้วก็รวมถึงการสื่อสารที่บางครั้งก็มีอย่างที่พี่ควานเขาจะพูดบ้างเนาะบางทีภาษากายบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับทำความเข้าใจกันสักระยะหนึ่งก็คิดว่าในช่วงที่30วันนะครับที่เราให้อยู่ในพื้นที่กักโรคตรงนี้นะครับก็น่าจะสร้างความคุ้นเคยได้เยอะน้องเดียวเนาะตรงนี้นะครับค่ะในการให้อาหารนะคะหญ้า1มัดจะน้ำหนักอยู่ที่10กิโลนะคะนี่แล้วก็มีการสะบัดหญ้าด้วยนะมีการสะบัดหญ้านะคะการให้อาหารเนาะแล้วก็ในส่วนของการให้น้ำนะคะการให้น้ำก็จริงๆช่วงเช้ากิจวัตรประจำวันของภัยศักดิ์สุรินทร์ช่วงเช้านะคะพี่ขวานก็จะพาน้องมาอาบน้ำนะคะซึ่งสถานที่อาบน้ำของน้องอ่ะเดี๋ยวให้ชมตรงนี้อันนี้จะเป็นสถานที่อาบน้ำนะคะแล้วก็ทำความคุ้นเคยสร้างความคุ้นเคยเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลังจากที่เฝ้าสังเกตระหว่างการ30วันแล้วนะคะน้องก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างนะคะครบ1เดือนนะใช่ค่ะ30วันนะคะเสร็จแล้วก็ช่วงเช้านะคะพี่ขวัญพาอาบน้ำน้องอาเดี๋ยวซูมให้นิดนึงอ่ะภาพน่าจะชัดอยู่นะคะชัดหรือไม่ชัดไม่เลยชัดๆชัดอยู่ใช่ๆโอเคอ่ะซูมให้นะคะซูมให้เอาใจแม่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากที่พี่ควานอาบน้ำทำความคุ้นเคยนะคะคุณหมอหรือว่าสัตวแพทย์นะคะก็จะมาทำการตรวจสุขภาพแล้วก็ทำแผลให้นะเพราะว่าน้องมีแผลตรงบริเวณฝีนะคะที่ด้านบั้นท้ายนะคะแล้วก็ให้ทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยนะคะก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ค่อยกลับมาที่หลักนะคะหลักแหล่งพักผ่อนก็คือตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถมาทำการไลฟ์นะคะได้2ช่วงเวลาคือช่วงเวลาบ่าย2 14นาฬิกาแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือเวลา16นาฬิกาค่ะซึ่งตรงที่แผลก็คือที่ด้านหลังขวาตรงนี้ใช่ไหมน้องเดียวใช่ค่ะด้านหลังขวาอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะสังเกตจากก้อนอึเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสังเกตจากก้อนอึที่ตอนนี้อึแล้วนะแปลว่าระบบขับถ่ายค่อนข้างดีระบบขับถ่ายค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ใช่แล้วคืออึเนี่ยเป็นก้อนกลมไม่แบบว่าเป็นแบบเละนอลักษณะคือแข็งแน่นอะไรเงี้ยใช่ใช่นะคะจะมีอยู่กองละ5ก้อนนะเท่าที่สังเกตดูกองใหญ่ๆแบบ5ก้อน50ใช่5ก้อนนะครับอันนี้ก็ตอนที่ถ่ายออกมาแรกๆก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับปนกับใบตองอ่อนก็ถือว่าระบบขับถ่ายดีนะอย่างที่น้องเดียบอกไประบบขับถ่ายดีนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตในส่วนของสุขภาพเบื้องต้นนะคะเนาะเพราะว่าช้างนี่เขาเป็นสัตว์ที่เขาจะกินแบบอยู่เรื่อยๆเนี่ยสังเกตการกินของว่าพลายมีการปัดก่อนนะเอาเศษดินเศษอะไรที่ติดอยู่ที่หญ้าแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในป่านะคะค่อยๆเขียวนะคะนี่พ่อพลายของเรานะพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะ So Excellency welcome back again to the Thai Elephant Conservation Center page So now Sak Surin just had a bunch of grass So we feed him with a banana grass It's the main food for Asian elephant or Thai elephants in here Oh and he just spent only like 3 minutes to 5 minutes that ate it all So now andSaxurin is quite adjust himself with the environment and even like Thai language that we can communicate with him very well. อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะขออนุญาตตอบคำถามในส่วนของพื้นที่เรื่องของหลายท่านถามมาเรื่องฝนนะคะอยากจะให้ทุกท่านหายเป็นห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าธรรมชาติของช้างเนี่ยเขาอยู่กับฝนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าถ้าฝนตกแล้วเขาจะไม่สบายนะคะอ่ะเริ่มหมุนขาแล้วค่ะเริ่มหมุนขาสงสัยสงสัยแบบจะเรียกบอกว่าขอทานเพิ่มอีกนะคะในส่วนของการทานอาหารนะคะหรือว่าการกินนะคะเราให้หญ้าบานาแล้วก็หญ้าแทงโกล่านะคะ
ครั้งหนึ่ง1มัดนะคะแล้วก็จะอยู่ที่น้ำหนัก10กิโลวันหนึ่งจะอยู่ที่12มัดค่ะอาหารของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะวันหนึ่งจะอยู่ที่12มัดหรือราวๆ120โลนะคะเพื่อเป็นการสังเกตในส่วนของระบบขับถ่ายนะคะน้องเพิ่งมานะคะพลายศักดิ์สุรินทร์เพิ่งจะอยู่กับเราได้2วันนะคะถ้ารวมวันนี้เนาะก็เป็นวันที่2ค่ะจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอาการนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเรียกพี่ควานเป็นภาษาไทยหรือเปล่าเสียงน้องน่ารักมากนะเสียงน้องน่ารักมากเสียงแบบดูขัดกับบุคลิกมากเลยนะคะ It seemed like he want more but now we need to like control about the nutrition for Sak Surin because he just arrived to Thailand just only 2 days เนาะก็ต้องแม่บอกอยากให้1คันรถนะคะแม่ค่ะตอนนี้เราต้องสังเกตอาการเพราะว่าในเรื่องของช้างท้องอืดมันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากเนาะแต่ตอนนี้นี่เสียงใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้พี่ควานบอกใจอ่อนแล้วนะคะปลิวมาอีกแล้วนะครับปลิวสมชื่อหรือเขาอาจจะแบบดวงชะตาสมพงษ์ได้อีกแล้วได้แล้วอีก1มัดนะคะตอนนี้น้องช้างก็ได้อาหารนะเพิ่มมาอีก1มัดก็เดี๋ยวถ้าเขามีการสร้างความคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะตอนนี้ก็เป็นวันที่2อยู่เลยนะน้องเดียเนาะใช่ค่ะถ้าเขามีการสร้างความคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆกับทางเจ้าหน้าที่และกับทางพี่ควานกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะมีการไลฟ์สดในส่วนของการอาบน้ำหรือการให้พี่ควานป้อนอาหารเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่ด้วยนะเขาเพิ่งมาใหม่แต่ก็จะเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปนะครับเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปนะครับอาจจะให้ทุกท่านอดใจรออีกนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวพลายศักดิ์สุรินทร์เองแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่เองนะคะใช่ครับมีหลายท่านบอกคิดถึงภูผาน มีความน่าเบื่อนะถ้าไม่มีแบบเอาเงาภูผานเป็นช้างสีดอของเราสีดอนะครับนี่ตกใจนึกว่าพลายศักดิ์สุรินทร์จะเอาเข้าทางปากอ๋อแยกอยู่นะคะแต่คุณเขาสลัดก่อนนะใช่เป็นแบบคือเลือกใช้พิถีพิถันนะคะพิถีพิถันในการกินนะคะพอพี่ปิวโยนอาหารให้ปุ๊บก็สะบัดหูเมื่อที่บอกไปเมื่อตอนใบสองแกว่งหางแกว่งงวงนะครับนี่มีเมื่อกี้ท่านไหนที่เข้ามาใช่แล้วจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าช้างอารมณ์ดีเป็นอย่างไรนะคะนั่นจับหัวมละชอบให้ดูใบหูมากครับเป็นการบ่งบอกว่าอารมณ์ดี 100% นะคะอารมณ์ดี 100% นะคะแค่กินอาหารก็เท่แล้วนะนี่ก็หล่อแล้วนะครับหลายๆท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะคะ Nice to see you happy He very like relaxed very after relaxing. He arrived to Lampang Elephants Conservation Center hereAnd we feed him with the banana grass is the main food that less sugar and very good nutrition for elephants. Yes. And also it might be for the atmosphere for today is have the rain. It's kind of like the cloudy and the rain is make the elephants feel very happy when playing with the rain. And it's obviously on the elephant forehead and in the back that is already dust bath and the sand bath.Not dust. This is a sand bath and sand the mud bath. เอาฝุ่นมาจากไหนก่อนเป็นทรายนะเป็นทราย Sand bath. Sorry. No, the sand bath. No, that show the elephant is very happy. And also, even inside the intestine, and for the body, the physical, they show us the poop, two pile of the poop that is show very good digestion. Exactly. So you can see the green.Poops or feces over yes. there. หลายท่านถามว่าเอ๊ะทานน้ำหรือเปล่าทานนะคะแต่ว่าตอนนี้ทานหญ้าอยู่นะคะเพราะว่าช้างถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยจะต้องการแบบน้ำเยอะแต่ว่าวันนี้ฝนตกค่ะถือว่าอากาศดีมากนะคะสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์ไม่ร้อนเลยนะวันนี้ทั้งวันไม่มีอากาศร้อนเลยแล้วก็ดูเขาอารมณ์ดีโบกหูกระพือหูนะคะแกว่งหาง
ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับนะกิจวัตรประจำวันนะคะกิจวัตรประจำวันของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกา9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณพี่ควานก็จะพาน้องมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายสร้างความคุ้นเคยนะคะให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์เพราะว่าถือว่าเหมือนกลับมาเรียนภาษาไทยใหม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะก็จะมีทีมสัตวแพทย์นะคะที่เข้ามาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็รวมถึงทำแผลนะคะที่น้องมีแผลเป็นฝีบริเวณบั้นท้ายค่ะแล้วก็น้องก็จะได้ดื่มน้ำทานอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะเข้ามาทำการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมกัน2ช่วงเวลานั่นก็คือช่วงเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2แล้วก็อีกช่วงก็คือ16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะคะเวลานี้นี่เองใช่วันนี้อาจจะแบบมาช้าไปนิดนึงจะอยู่จะช่วงเวลาประมาณนี้นะคะต้องขออภัยหากท่านใดที่แบบว่าตั้งหมุดรอละแต่ว่ามาช้าต้องขออภัยเพราะว่าจริงตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าออกลักษณะคล้ายกับป่าเลยเนาะการเดินทางเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่เป็นพื้นที่ที่ช้างชอบแน่นอนนะคะไหลล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะฝนตกมาไม่ต้องกังวลเพราะช้างคุ้นชินกับฝนแล้วก็ในส่วนของแดดก็ส่องมาถึงเพียงพอแน่นอนนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งในเรื่องของการเปิดรับบริจาคนะซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสในสังคมออนไลน์ที่มีการเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อพาช้างกลับบ้านก็ดีหรือจะเปิดรับบริจาคข้อเรื่องใดๆก็ดีนะคะก็ทางศูนย์อนุไม่ใช่อยากจะแจ้งว่าไม่ได้เป็นของทางสถาบันโฆษบาลแห่งชาติหรือของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราหากท่านใดที่อยากจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะคะองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีโรงพยาบาลช้างนะคะที่รับรักษาช้างทั่วประเทศฟรีไม่คิดค่าบริการนะคะขอบคุณดาว 2,500 ดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณ 6,000 ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะท่านใดที่แบบอยากมาเยี่ยมช่วงนี้อดใจรอก่อนใช่อดใจรอนิดนึงเนื่องจากว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าสังเกตระวังนะคะสังเกตโรคเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้ระเบียบของการเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์นะคะการกักกันโรคนะคะระยะเวลา30วันของกรมปศุสัตว์นั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของพลายศักดิ์สุรินทร์พี่ควานแล้วก็รวมถึงช้างเชือกอื่นๆที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยค่ะครับก็ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาให้กำลังใจนะครับนี่เข้ามาให้กำลังใจในช่วงบ่ายสองแล้วก็สี่โมงเย็นนะครับสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์ให้กำลังใจกันก่อนได้เนาะก็อีกเท่าไหร่นั้งเดี๋ยว28วันใช่มั้ย28วันวันนี้วันที่2แล้วนะคะ28วันนะคะนะในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็การสนับสนุนอื่นๆนะครับเราก็มีอย่างที่น้องเดียได้บอกไปก็จะมีช้างอีกหลายๆเชือกเลยนะครับที่อยู่ภายในการดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับก็เราก็จะมีในช่วงเช้าก็จะเป็นไลฟ์สดซึ่งจะเป็นสมาชิกของช้างภายในศูนย์นะครับนะก็ติดตามกันได้ก็จะมีหลายๆนะครับช่วงอายุนะครับหลายๆความน่ารักนะครับน้องช้างที่จะอยู่ด้านในก็จะมีช่วงเช้านะน้องเดียเนาะจะเป็นในช่วงเช้าช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็จะเป็นไลฟ์กิจกรรมแล้วก็น้องความน่ารักของน้องช้างที่อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประมูลภาพวาดออนไลน์นะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็บ่าย2นะคะทุกวันเวลา14นาฬิกาและ16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็มาพบเจอพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะก็จะมีการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะตอนนี้สัญญาณอาจจะมีกระตุกมีค้างบ้างกระตุกนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกเมื่อสักครู่นะคะหยุดตกเมื่อสักครู่นะคะ so for succurin routine or the activity so in the morning around 9:30 in Thailand time so we gonna bathe for him and then feeding him to let succurin get familiar with Thai mahout so prepare everything before he go to elephant hospital for treatment and around 10 o'clock the veterinarian teams will come and check for
elephant health. And after that, he will be relaxing with the mahout and surrounding with the tree, and the atmosphere is very good here.มีหลายๆท่านนะคะก็ส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะขอบคุณดาว 3,200 ดวงแล้วก็ท่านผู้ชม 6,000 ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยียนพลายศักดิ์สุรินทร์ตอนนี้อยู่ในช่วงของวันที่2ของการเฝ้าสังเกตระวังโรคนะคะตามภายใต้ระเบียบของกรมปศุสัตว์เนาะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะให้พลายศักดิ์สุรินทร์ได้ทำความคุ้นเคยทั้งสภาพอากาศอาหารพี่ควานนะคะพี่ควานของเราก็ทีมพี่ควานเราก็เป็นทีมพี่ควานที่เดินทางไปศรีลังกานะคะไปทำความคุ้นเคยรู้จักกันบ้างแล้วแต่ตอนนี้อาจจะต้องร่ำเรียนภาษาไทยกันใหม่นิดนึงนะคะมีบางท่านบอกว่าเอาภาษาเมืองไปเลยภาษาเมืองก็ได้อู้เมืองไปเลยนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะอาจจะตอบทุกคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามากันแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าเรารับรู้ได้ถึงกำลังใจการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การส่งดาวมาให้นะคะให้กับพวกเรานะคะตอนนี้อาหารนะครับทยอยกินไปเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้นี่แสดงว่า คือกินช้ากว่าเมื่อกี้นะสังเกตใช่ใช่กินช้ากว่าเมื่อกี้ละใช่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าสังเกตในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะจะให้ทานเยอะๆเลยยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าต้องมีการปรับตัวด้วยในส่วนของอาหารต้องเขาเรียกยังไงซอยให้เป็นมื้อเล็กๆนะครับแต่ให้กินเรื่อยๆนะครับให้น้องช้างได้กินเรื่อยๆแล้วก็ที่สังเกตดูเนี่ยดูเหมือนเขาจะชอบใบนะน้องเดียเขาจะชอบกินใบมากกว่าตรงต้นกินยอดต้นไม่ทานกินยอดนะครับซึ่งช้างบางเชือกก็บางครั้งก็กินต้นใบก็จะไม่ค่อยกินนะครับจะกินที่หลังนะบางครั้งก็กินที่หลังอย่างพ่อศักดิ์สุรินทร์นี่สังเกตดูตั้งแต่เมื่อสักครู่ละนะมีการทำความสะอาดอาหารนะครับทำความสะอาดหญ้าก่อนนำเข้าไปรับประทานใช่คือเขาแบบกินแบบนิ่งๆกินเงียบๆกินไม่แบบเรียบร้อยกินแบบเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยกินเรียบเหมือนกินหมดแต่เราดูที่พุงปุ๊บหรือว่าการกินที่แบบว่าดีเลย์ลงเพราะว่าเริ่มอิ่มแล้วหรือเปล่านะหลายท่านถามว่าเห็นกระดูกสันหลังแบบนี้ถือว่าผอมไหมจริงๆมันต้องดูหลายส่วนนะทั้งในส่วนของกระดูกสันหลังในส่วนของกระดูกเชิงกรานใช่นะคะครับแต่ในส่วนตัวของที่แอดมินที่เรายืนดูเนาะเขามีหุ่นที่ถือว่านี่มาดแมนเลยนะเขาดูสมบูรณ์เขาใช่อันนี้พี่ว่าเขาดูอ้วนๆเลยนะดูอ้วนๆแล้วก็ถือว่าเป็นควายที่ค่อนข้างจะสุขภาพคือในเรื่องของสภาพร่างกายนะคะก็คือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะโตเต็มวัยของเขานะคะในเรื่องของสุขภาพที่หลายๆท่านกังวลเนี่ยเดี๋ยวทางทีมสัตวแพทย์ของเราจะทำการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่พ้นในช่วงของการกักตัวช่วง30วันนี้นะคะซึ่ง30วันนี้เราก็จะทำความคุ้นเคยนะคะให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์กับพี่ขวานด้วยนะคะค่อยๆทานไปปัดไปไม่ต้องกังวลในเรื่องของยุงนะคะเพราะว่าพี่ควานเดี๋ยวจะมีถ้าช่วงเย็นค่ำๆหน่อยก็จะมีการจุดควันเนาะไล่ยุงให้กับน้องช้างใช่จะเป็นควันไฟเล็กๆเบาๆนะคะถ้าเป็นแบบไฟแบบเพลิงเลยอาจจะไม่ได้ใช่น้องช้างก็จะอาจจะตกใจใช่อาจจะตกใจได้นะซึ่งจริงๆถ้าช่วงแมลงหรือถ้าช่วงยุงอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆช่วงพบค่ำนะครับที่จะมีออกมาเยอะๆหน่อยใช่จะมีออกมาเยอะหน่อยพี่ควานเดี๋ยวก็อาจจะจุดให้ควันช่วยไล่แมลงนะครับช่วยไล่แมลงให้เขาด้วยนะซึ่งเรามีทีมพี่ควานที่คอยเฝ้าอยู่ในช่วงกลางคืนในช่วงกลางคืนแล้วก็รวมถึงนะคะกล้อง CCTV ด้วยนะคะที่คอยสังเกตอาการนะคะก็เรียกว่าเป็นการจับตาดูนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะโดยทีมควานช้างแล้วก็ทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ของเรานะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะนอนอยู่ใกล้ๆเลยใกล้ที่เมื่อสักครู่นี้บิดให้ดูนิดนึงนี่ตรงนี้นะคะ เป็นทั้งห้องอาหารนะคะแล้วก็ เป็นทั้งที่พักของพี่ควานด้วยนะคะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะพ่อพายก็จะรับประทานอาหารอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีกเขาเรียกอะไรหลายวันถ้าเขาเริ่มคุ้นชินนะครับก็จะมีพาเดินออกกำลังกายก็จะมีพาเดินออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวเราก็
จะมาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ดูใช่นะคะต้องอาจจะขอระยะเวลานิดนึงนะคะแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะขอระยะเวลาทำความคุ้นเคยกับควานใหม่แล้วก็รวมถึงสถานที่อีกนิดนึงแต่ว่าเราสัญญาว่าเราจะมาทำการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกๆวันแน่นอนนะคะซึ่งเราก็เตรียมทีมแอดมินประมาณ100ท่านตลอดแอดมินเยอะแอดมินเยอะนะคะจะเตรียมทีมแอดมินนะคะมาคอยไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนนะคะ So he need to get more time to familiar witheverything and after this if he get familiar with the new mahout so he can walk like a walking around in this area it's like an exercise for a good digestion for him ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราตรงนี้ 6,000 ท่านนะคะแล้วก็ดาวทั้งหมด 4,587 ดวงแล้วก็ท่านที่กดอีโมจิมาให้ด้วยนะครับนี่กดหัวใจกดไลค์กดห่วงใยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับพี่สื่อมวลชนด้วยนะคะที่ก็ติดตามนะต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเราไม่มีการเปิดรับบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระแสใดๆก็ตามที่มีการลงในสื่อโซเชียลตอนนี้นะคะเนาะเราไม่มีการเปิดรับบริจาคนะเนื่องจากว่ามีหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามานะคะสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเรา5บริจาคสนับสนุนช่วยเหลือช้างเราจะมีกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนาะแล้วก็ในส่วนของการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากทางเราจะเป็นของที่ระลึกต่างๆนะคะก็จะมีบัญชีสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเลยนะคะจะไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือท่านอื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นพ่อพายทานอาหารแล้วก็รู้สึกหิวหิวตามใช่ไหมใช่รู้สึกหิวด้วยการกินพ่อพายแบบละเมียดละไมแล้วก็ในเรื่องของการใช้โซ่นะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเลยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่นะบริเวณตรงนี้เนี่ยพ่อพายอาจจะยังไม่คุ้นนะคะแล้วก็เพื่อให้พี่ควานได้เฝ้าดูนะคะอยู่ตลอดนะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้โซ่นะคะแต่ว่าความยาวของโซ่นะสังเกตว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาเดินก็เดินได้บริเวณรอบๆเลยนะคะในระยะรัศมีที่สบายๆรีแลกซ์ได้นอนได้ลุกขึ้นได้นะคะไม่ต้องกังวล นะคะในเรื่องของการใช้โซ่ก็ถือว่าเป็นความยาวที่เพียงพอและก็เหมาะสมในช่วงแรกๆด้วยนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้โซ่อยู่ตรงนี้นะครับนะเขาก็อาจจะเดินง่ายๆหรือคือเดินเข้าป่าไปแถวนี้ใช่เดินเข้าป่าไปหาไม่เจอได้นะคะไม่เจอนะครับเราสำหรับหลายท่านก็ที่กังวลในเรื่องโซ่นะคะเนื่องจากข้อพายหนัก3ตันนะคะ 3,000 กว่ากิโลนะอาจจะต้องใช้โซ่อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงมั่นคงนิดนึงนะคะSo for the people who concerns about why we change saxarin, because we consider the safely for saxarin, and as this area is quite close to the highway, and if we not chain or not restrain saxarin, he can walk into the forest and we can lose him. So we need to let him stay in our safety area. So please understand about our working situation.And also is don't worry is about for the international fan page and international people or maybe especially in the like Sri Lanka the people over there so right now he got very very good taking care for like for some who may be asking about how the saxarin is doing so he get like probably food the people who taking care andappropriate for the water and also they got treatment from the doctor actually from the yesterday yes. right from yesterday and also for today and also for today and right now it's empty for the grass admin dear it's empty for the grass again so he's called yeah he will get the food again but in like in maybe in 1 hour later we need to divide the food for him he couldn't eatLike all 200 kilogram or 100 kilogram in 1 hour is too much for him. ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่กับเรานะคะตอนนี้ฝนกำลังจะไล่เรามาอีกรอบแล้วนะคะขอบคุณที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกับพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราผ่านเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้นะคะวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2กลับมาเจอพลายศักดิ์สุรินทร์กันได้ใหม่นะคะครับผมวันนี้แอดเดียและ
อำนาจต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ